สบายดีพบกับ LT Vision Amazing พงษาลีกับต้นชาในตำนาน400ปีจากเพจชาวนาสตูดิโอได้เผยแพร่ภาพชุดสวนชาอายุกว่า400ปีที่บ้านกอแมนเมืองพงษาลีแขวงพงษาลีครับซึ่งให้รายละเอียดของต้นชาที่แตกต่างกันจากภาพที่เคยถูกเผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้ครับชาโบราณกว่า400ปีเป็นจุดขายสำคัญทางเศรษฐกิจของแขวงพงษาลีซึ่งเป็นแขวงที่เหนือสุดของลาวครับอยู่ติดกับเขตการปกครองตนเอง12ปันนามณฑลยูนานของประเทศจีนและจังหวัดเดียนเบียนของเวียดนามแต่ละปีครับชาวบ้านกอแมนสามารถเด็ดยอดใบชา400ปีขายได้ประมาณ 60-70 ตันเลยนะครับโดยมีตลาดใหญ่ที่สุดอยู่ในประเทศจีนและในยุคที่โควิด-19 ยังไม่ระบาดสวนชา400ปีที่มีอยู่หลายแห่งจัดเป็นสถานที่เที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยเลยครับบ้านกอแมนอยู่ห่างจากตัวเมืองพงษาลีไปทางทิศตะวันตกประมาณ15กิโลเมตรมีอีกชื่อหนึ่งว่าบ้านลุงจิงเรียกตามชื่อของลุงจิงชาวชนเผ่าปูน้อยที่อพยพจากจีนซึ่งเป็นผู้นำต้นชาต้นแรกมาปลูกไว้ที่บ้านกอแมนเมื่อ400กว่าปีครับและเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกชาขายที่ชาวปูน้อยบ้านกอแมนยึดถือเป็นอาชีพมาตลอดกว่า400ปีครับจนถึงปัจจุบันครับก็เป็นรุ่นที่7แล้วทุกวันนี้ครับต้นชาอายุกว่า400ปีที่ปลูกไว้ตั้งแต่ยุคคุณลุงแมนยังมีเหลืออยู่ถึง 48,373 ต้นในพื้นที่กว่า 32.25 เฮกตาร์หรือประมาณ 201.6 ไร่เลยนะครับต้นชา400ปีส่วนใหญ่เป็นทรงพุ่มไม่สูงมากนะครับพอท่วมหัวคนเพราะเจ้าของสวนต้องตัดแต่งตลอดนะครับในทุกๆปีเพื่อให้แตกยอดจะได้เด็ดขายได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามครับก็ยังมีบางต้นนะครับที่ปลูกไว้โดยไม่ตัดแต่งทำให้สูงถึง6เมตรเลยนะครับต้นชาที่นี่สูงมากจริงๆนะฮะถ้าไม่มีการตัดแต่งดูได้จากภาพหญิงสาวชาวภูน้อยที่ปีนขึ้นไปเด็ดยอดใบชาจากต้นชาเหล่านี้ครับกลายเป็นภาพที่ถูกเผยแพร่เป็นอย่างกว้างขวางนะครับในก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นข่าวที่โด่งดังมากครับเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวในบ้านกอแมนครับชนเผ่าภูน้อยเป็น1ใน50ชนเผ่าที่ถูกรับรองอย่างเป็นทางการโดยสภาแห่งชาติลาวชนเผ่าภูน้อยหรือชื่ออื่นเช่นภูน้อยปูน้อยสิงสิลิปีซูไทยพงสาลีนะครับจะเรียกกันประมาณอย่างนี้ก็มีถิ่นกำเนิดอยู่ในรัฐฉานและก็ประเทศจีนนะครับกระจายตัวออกไปยังลาวแล้วก็เวียดนามข้อมูลประชากรที่สำรวจเมื่อปี2548มีชาวภูน้อยในลาวกว่า 37,447 คนอยู่ในแขวงพงสาลีหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซและหลวงพระบางครับนอกจากบ้านกอแมนแล้วแขวงพงสาลีก็ยังสนับสนุนให้ชาวบ้านในอีก22บ้านปลูกต้นชาเพื่อเด็ดยอดส่งขายเข้าไปยังประเทศจีนโดยในกลางปี2563ที่ผ่านมาพงสาลีมีพื้นที่ปลูกชาทั้งหมด 1,643 เฮกตาร์หรือประมาณ 1,270 ไร่ครับเป็นพื้นที่ซึ่งสามารถผลิตยอดใบชาได้ครับอยู่ที่ 1,550 เฮกตาร์หรือประมาณ 9,690 ไร่มีบริษัทชาจากจีนหลายแห่งนะครับเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานปรุงแต่งใบชาอยู่ในเขตนี้เพื่อรับซื้อยอดใบชาจากเกษตรกรแล้วก็แพ็คส่งกลับไปยังประเทศจีนครับสำหรับใครหลายคนที่อยากจะทราบราคาใบชาแห้งของพงสาลีนะครับเราก็มีมาฝากกันด้วยนะครับถ้าเป็นชาแนวพัน400ปีจะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ 60,000 กรีบหรือ190บาทชาป่ากิโลกรัมละ 170,000 กรีบหรือ530บาทชาใบใหญ่อายุ400ปีตกกิโลกรัมละ 150,000 กรีบหรือ470บาทชาใบเล็กกิโลกรัมละ 35,000 กีบหรือ110บาทครับอันนี้เราอิงอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่320กีบต่อ1บาทนะครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี